สวัสดีค่ะชื่ออิมเมจนะคะมาจากสมอลรูมค่ะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่จำความได้เลยอะยากหมดเลยอะแต่ว่าเรียนจะยากกว่านิดนึงเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะกำลังจะขึ้นปี4จำได้สิจำได้ทุกคนเลยตอนนั้นเขาแบบว่าทำไมเข้าคณะนี้ล่ะทำไมไม่ไปเรียนเอกวอยซ์ทำไมไม่ไปเรียนนิเทศล่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราเรียนม.ปลายแล้วในวิชาสังคมมันจะมีพาร์ทเศรษฐศาสตร์เราได้เรียนกราฟซัพพลายตัดกับดีมานด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเมคเซนส์ดีนะที่แบบทุกอย่างจะกลับสู่จุดบาลานซ์ของมันก็เลยเข้ามาเรียนลึกขึ้นดูเป็นนักร้องที่มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ก็น่าจะดีค่ะร้องบ้างนะเวลามีกิจกรรมอะไรเขาก็จะแบบเออมาช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยร้องบอกตารางให้กับค่ายก่อนว่าเราเรียนวันนี้สอบวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลารับงานก็คือวันที่ตามเนี้ยรับไม่ได้นะเขาจะรับงานเฉพาะวันที่ไม่โดนเรียนกับสอบตอนนี้เรียนซัมเมอร์อยู่ก็เรียนจันทร์ถึงพฤหัสเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าไม่มีงานก็คือว่าเป็นเพลงที่ทำกันค่อนข้างนานค่อยๆบิ้วมันขึ้นมาจากตอนแรกพี่รัฐแต่งเนื้อทำนองมาค่ะแล้วก็ดนตรีเป็นแต่เปียโนอย่างเดียวแล้วก็มีวงที่เล่นให้เราเนี่ยช่วยกันอาร์เรนจ์จนมันออกมาเป็นแบบนี้เลยต้องขอบคุณพี่รัฐขอบคุณพี่ลุงที่คอยไกด์แล้วก็ขอบคุณวงด้วยใจเย็นไว้บอกตัวเองไว้ห้ามใจให้นิ่งที่สุดเก็บไว้ลึกๆข้างในไม่เหมือนเลยมันก็มีแฮปปี้มีแซดแต่ว่าเราไม่แค่ไม่มีประสบการณ์ตรงต้องมีอยู่แล้วเราความฝันสูงสุดเลยนะคืออยากทำอัลบั้มเลยHarry Styles เป็นเมนเขาเลยอ่ะเออคือชอบมานานมากเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากมีรักยิ้มด้วยพี่ยิ้มเป็นโปรดิวเซอร์ให้วงมิ้นแล้วพี่ยิ้มมาถามว่าเนี่ยมาเล่นมีให้หน่อยได้ไหมก็เลยตกลงเคยทำงานกับพี่เต๋อนวพลแล้วชอบมากเลือกพี่เต๋อแล้วกันตื่นทุกวันขนาดแบบอัดกับกล้องเฉยๆก็ตื่นตลอดเวลาโลกมากอยู่รามินทราค่ะคือแถวบ้านตอนนี้มันรถติดมากๆอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้แบบแวะกินอะไรตรงนั้นเพราะว่าแบบเดี๋ยวมันจะยิ่งติดอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านชอบทำอาหารกินเองอร่อยที่สุดก็มากินที่บ้านได้นะคะเราชอบไปเซ็นทรัลลาดพร้าวทั้งไปคนเดียวแล้วก็ไปกับเพื่อนเพราะว่ามันมีร้านล้างฟิล์มอยู่แล้วก็มียูเนียนมอลล์แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนแผนไปจตุจักรก็ไม่ไกลคิดบ่อยมากอยากไปอยู่ที่ที่อากาศเย็นกว่านี้ทางเท้ายิ่งกว่าการที่มอไซค์วิ่งบนทางเท้าคือมันไม่มีทางเท้าให้เดินแต่แรกสตรีทฟู้ดเลยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรามีสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยมันจะมีร้านที่เราชอบไปกินอยู่ข้าวสารอ่ะเขาจะขายทั้งโจ๊กแล้วก็คุกกี้กระทะร้อนอร่อยมากๆแล้วก็ค่อนข้างอิ่มคือด้วยความที่มอเราอยู่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มันก็ใกล้ข้าวสารนะเนาะวันไหนที่แบบเฮ้ยเราอยู่มอจนมันเลยช่วงเวลาควรกลับบ้านอ่ะมัน2 ทุ่มแล้วอ่ะรถติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปข้าวสารแต่ว่าไม่ได้นับว่าใน1 เดือนไปอีกมีเพลงซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลแรกในบ้าน Small Room เลยชื่อว่าใจเย็นค่ะยังไงก็อยากฝากทุกคนเข้าไปฟังได้ที่ channel YouTube ของ Small Room หรือว่าตามแอปสตรีมมิ่งต่างๆยังไงฝากด้วยนะคะ